แท่งศักดิ์สิทธิ์ตื่นเต้นจัดกลัวไปงานนายเอ็นเตอร์เทนไม่ทันลงหน้าไปเลย1วันจ้างานนี้ครับทั้งขำทั้งเอ็นดูครับเมื่อดารา หนุ่มรุ่นใหญ่ครับอย่างพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหรืออากูเมธครับจากเลือดข้นคนจางโพสต์รูปตัวเองครับขณะอยู่บนรถมุ่งหน้าไปร่วมงานประกาศรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2019ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแต่งานนี้ครับสงสัยหนุ่มแท่งหรือกูเมธนั้นครับจะตื่นเต้นมากไปหน่อยเลยรีบมางานล่วงหน้า1วันครับซึ่งงานนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2019นั้นครับจริงๆนั้นจะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนหรือในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับโดยแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับมีชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงชายแห่งปีจากละครเลือดข้นคนจางทางนี้ครับเจ้าตัวระบุแคปชั่นว่าหล่อไหมมางานประกาศรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนครับแต่กำลังกลับละเขาจัดงานพรุ่งนี้กูเมธจีระอนันต์เลือดข้นคนจางถึงจะเซ่อซ่าเด๋อด๋ายังไงก็ช่วยเชียร์กันหน่อยนะรักนะอย่าบอกใครล่ะอายเขารู้กันแค่นี้งานนี้ครับทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบครับรวมไปถึงเพื่อนพ้องดาราไม่ว่าจะเป็นอ้อมพิยดาครับบอกว่าโถลุงตามมาด้วยสาวพีคพัทรัสยาครับบอกว่าช่วงนี้ลืมบ่อยนะลินมนชนกครับบอกว่าพี่ส่วนสาวแก้มวิชญานีนั้นครับบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่แท่งเป็นต้นครับงานนี้ครับไม่ว่ากันครับกูเมธครับหรือพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนั้นอาจจะกลัวรถติดก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับพี่อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ